โอ้โหสวัสดีครับตอนนี้นะเราก็กำลังจะเดินทางไปที่บ้านต้นไฮดอยสกาดนั่นเองนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือฟ้าครึมมากทุกคนครึมฟ้าครึมฝนสุดๆนั่นเองนะครับระหว่างทางไม่รู้แหละว่าฝนจะตกหรือไม่ตกนะครับทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องไปให้ถึงบ้านต้นไฮดอยสกาดกันให้ได้เลยนั่นเองนะครับทุกคนเอาล่ะเริ่มเดินทางกันเลยครับตอนนี้นะครับเราก็ถึงที่พักกันเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะเดี๋ยววายโยนะจะพาทุกคนนะครับไปดูห้องที่วายโยจองไว้นั่นเองครับไม่ได้จองค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าเหมาทั้งหลังนั่นแหละไปเดี๋ยวตามวายโยมาดูเลยครับม่านต้นไฮนะครับทุกคนเขาก็จะมีทั้งหมด5ห้องเลยนะอันนี้ก็เป็นห้องแรกที่วายโยจะพาทุกคนมาดูกันเลยนั่นเองนะครับทุกคนสำหรับห้องนี้นะก็พักได้ทั้งหมด6ท่านกันเลยนะทุกคนพักได้เยอะมากๆแล้วก็วิวนะก็คือสวยอ่ะทุกคนวิวสวยมากดูดิทุกคนฉ่ำเวอร์นั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันดีกว่านะทุกคนว่าห้องต่อไปจะเป็นยังไงนี่อยู่ตรงข้ามกันเลยจ้าทุกคนห้องนี้นะจะนอนได้ทั้งหมด4ท่านเลยนั่นเองนะห้องนอนก็จะเป็นประมาณนี้เลยเห็นไหมทุกคนวิวก็คือสวยมากๆสวยเหมือนกันเลยนะทุกคนจะได้วิวเดียวกันเลยแล้วห้องนี้นะทุกคนเขาก็จะมีกระเช้าชิงช้าแบบนี้ให้เรานั่งเล่นนั่งถ่ายรูปกันอีกด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวลงไปดูอีก3ห้องข้างล่างกันดีกว่าครับห้องข้างล่างก็จะเป็นประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับทุกคนก็คือมีทั้งหมด3ห้องนะแต่ละห้องนอนได้2ท่านนั่นเองนะครับทุกคนห้องนี้ก็คือวิวสวยมากมีอ่างอาบน้ำกันอีกด้วยนั่นเองนะครับทุกคนโอ้โหวิวคือร้อยล้านพันล้านไปเลยนั่นเองนะครับทุกคนห้องต่อมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยเป็นโทนสีชมพูนั่นเองนะทุกคนห้องนี้ก็คืออยู่ตรงกลางเลยวิวก็สวยเหมือนกันนะแล้วห้องสุดท้ายวายโยบอกเลยทุกคนว่าห้องใหญ่มากทุกคนดูดิโอ้โหมีครบเลยนั่นเองนะครับทุกคนวิวก็คือสวยสวยสวยมีอ่างอาบน้ำด้วยนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็มีตะข่ายให้นอนแบบนี้เลยทุกคนโอ้โหคือมันดีจริงๆเลยนั่นเองนะครับวิวก็คือที่สุดเลยนั่นเองนะครับบนดอยสกาดนะครับก็เป็นหมู่บ้านที่แบบว่าใช้ชีวิตแบบว่าเรียบง่ายนะบรรยากาศก็คือเงียบสงบมากๆเลยแล้วก็โอบล้อมไปด้วยธรรมชาตินั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็วายโยบอกเลยนะว่าบนดอยสกาดนะทุกคนเขามีชื่อเสียงแบบว่าในเรื่องของการปลูกเมี่ยงนะครับปลูกมะแขวนนะครับที่เป็นแบบว่าของดีเมืองน่านเลยทุกคนและอีกอย่างนะที่เขาบอกว่าเด็ดนะทุกคนก็คือกาแฟนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองชิมกันนะว่ามันจะเด็ดขนาดไหนนั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่าก่อนจะไปนะเดี๋ยวเราเพื่อนวายโยนะแต่งตัวกันก่อนตอนนี้ก็คือแต่งหน้าทำผมกันอยู่นั่นเองนะเดี๋ยววายโยขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนนั่นเองนะครับโอ้โหเมื่อไหร่จะเสร็จขอบคุณนะคะคุณนี่ผมสวยนะเนี่ยไปทำสีผมมาเหรอใช่กัดด้วยเปล่ากัดนั่นแหละสีแบบนี้ต้องกัดมาแน่เลยใช่เนาะแต่ว่าผมดูสุขภาพดีมากเลยนะขนาดโดนแบบว่าเครื่องรอนผมอะโดนความร้อนอะผมไม่ชี้ฟูเลยดูดิสุขภาพดีเวอร์แข็งแรงเวอร์เออแต่ฉันก็อยากรู้ว่าไปทำอะไรมาอยากรู้แล้วหนึ่งอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้แล้วหนึ่งแต่มีเคล็ดลับหรือเปล่าก่อนตอนนี้นะครับทุกคนเราก็วาร์ปกันมาอยู่ที่สกาดคอฟฟี่กันเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเราจะมาชิมกาแฟที่บอกว่าเด็ดกันนั่นเองนะครับทุกคนจะเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชิมกันนะแต่ว่าบอกเลยนะว่าเด็ดกว่ากาแฟก็คือผมวายโยนี่แหละครับทุกคนบอกเลยว่าโอ้โหทั้งสวยทั้งแบบสุขภาพดีไม่ชี้ฟูขนาดนี้นะครับทุกคนวายโยมีเคล็ดลับนะเดี๋ยววายโยจะมาบอกทุกคนนะแต่ว่าตอนนี้ไปชิมกาแฟเด็ดๆกันก่อนครับตอนนี้นะครับทุกคนมาเยอะก็ได้กาแฟมาเรียบร้อยแล้วทุกคนกาแฟคืออร่อยมากๆเลยเด็ดจริงๆเลยนั่นเองครับทุกคนเดือดกว่ากาแฟทุกคนดูข้างหลังมาเยอะโอ้โหวิวสวยมากๆเลยทุกคนตึงตาตึงใจมากๆเลยแล้วตรงนี้นะครับทุกคนตรงคาเฟ่นะเขามีมุมถ่ายรูปแบบเจ๋งมากๆเลยแล้วก็มีสกายวอล์กกันอีกด้วยนั่นเองนะครับทุกคนโอ้โหใครที่ชอบอะไรที่ปัดเสียงมาเตี่ยวนะต้องมาเดินแล้วแหละทุกคนแล้วก็บอกเลยว่ามุมแต่ละมุมนี่คือสวยวิวสวยฉ่ำมากๆเลยนะ
มาสการรอบนี้ก็คือไม่ผิดหวังเลยจริงๆแล้วเพราะว่าวิวอ่ะคือสวยมากพี่ชอบมากเลยแล้ววันนี้นะบอกเลยทุกคนว่าได้รูปเยอะมากโดยเฉพาะรูปนี้ของเราอ่ะพี่ชอบมากเลยผมคือแบบโอ้โหสะพึงมากดูสุขภาพดีสุดและนี่ก็คือเคล็ดลับของพวกเรานะคะก็คือเชอร์เบล Intensive Markตัวนี้นะครับทุกคนเขาไม่มีซิลิโคนสังเคราะห์นะแต่ว่าจะเป็นซิลิโคนที่สกัดมาจากธรรมชาตินะแล้วก็มีน้ำมันถึง3ชนิดเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาร์เกนออยล์แมคคาเดเมียออยล์นะครับแล้วก็สารสกัดจากเมล็ดผักโขมแดงนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็บำรุงเส้นผมนะที่แห้งเสียขาดเปื่อยยุ่ยผมแตกไปผมช็อตผมฟูนะผมพันกันผมไม่นุ่มลื่นแล้วก็ไม่เลี่ยงตัวนั่นเองนะครับทุกคนจากการทำสีผมฟอกผมทำไฮไลท์นะครับหรือว่าผมโดนความร้อนต่างๆนั่นเองนะครับทุกคนตัวนี้เขาช่วยได้นั่นเองนะครับจะหนักแค่ไหนตัวนี้ก็เอาอยู่นั่นเองนะครับหลังจากที่เราเป่าผมเสร็จนะทุกคนวายโยบอกเลยว่ารู้สึกเบารู้สึกสบายนะเส้นผมก็คือไม่มีความมันอยู่เลยทุกคนแล้วที่สำคัญนะไม่หนักเส้นผมกันอีกด้วยนั่นเองนะครับวิธีการใช้นะทุกคนวายโยบอกเลยว่าไม่ยากเลยนั่นเองนะครับใช้เหมือนครีมนวดทั่วไปเลยแล้วปริมาณในการใช้นะแล้วแต่เลยว่าใครผมหนาใครผมบางนั่นเองนะครับทุกคนเอาที่ทุกคนสะดวกกันเลยนั่นเองนะครับแล้วบอกเลยนะว่าทิ้งไว้ไม่นานด้วยทิ้งไว้แค่ประมาณ 5-10 นาทีแค่นั้นเลยผมของเราก็จะสวยจะฟังดูสุขภาพดีแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนบอกเลยว่าเช้านี้ตื่นมาคือสดชื่นมากๆทุกคนอากาศดีสุดๆแล้วบอกเลยว่าเช้านี้คืออากาศเย็นเลยทุกคนเย็นแบบว่าหนาวเลยนั่นเองนะครับทุกคนบอกเลยว่าสิ่งแรกนอกจากที่วายโยจะไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วนะเราก็ไปดริปกาแฟกันนั่นเองนะครับทุกคนเช้านี้อากาศแบบนี้นะได้กาแฟร้อนๆสักแก้วอ่ะมันโคตรดีเลยทุกคนแล้วกาแฟนะบอกเลยว่าเป็นกาแฟขึ้นชื่อของที่นี่ด้วยนั่นเองนะครับทุกคนหอมอร่อยคือแบบกาแฟแบบดีอ่ะทุกคนใครเป็นสายกาแฟนะต้องอิจฉาไปโยในตอนนี้มากๆเลยนั่นเองนะครับพอจะทานกาแฟดื่มกาแฟเสร็จนะทุกคนเราก็ไปทานอาหารเช้ากันนั่นเองนะครับอาหารเช้าเขาให้มาเยอะมากๆเลยทุกคนมีทั้งขนมมีทั้งข้าวต้มข้าวต้มก็คืออร่อยมากกินตอนร้อนๆนี่คือฟินสุดๆไปเลยนั่นเองนะครับทุกคนบอกเลยว่าทริปนี้เป็นทริปที่แบบว่าเพอร์เฟคมากๆเลยทุกคนคือเพอร์เฟคจริงอ่ะทั้งวิวอาหารที่พักเครื่องดื่มนะทุกคนโอ้โหทุกอย่างคือลงตัวมากๆเลยนั่นเองนะวายโยบอกเลยนะทุกคนว่าทริปนี้วายโยได้รูปเยอะมากแต่ละคนบอกเลยว่าผมคือสวยสะพึงนั่นเองนะครับทุกคนบอกเลยว่าแต่ละรูปนี่คือปังปังกันทั้งนั้นเลยนั่นเองนะครับทุกคนที่ผมสวยผมปังนะเพราะว่าเราใช้ตัวนี้เลยนั่นเองนะครับทุกคนใครนะที่แบบว่าชอบทำสีผมบ่อยกระสีผมบ่อยทำผมแบบว่าหนีบผมร่อนผมเป่าผมใดผมอะไรแบบนี้ทุกคนผมโดนความร้อนบ่อยๆนะทุกคนวายโยแนะนำให้ทุกคนใช้ตัวนี้เลยจากผมเสียก็จะกลายเป็นผมสุขภาพดีดูแข็งแรงไม่ชี้ฟูแบบนี้เลยนั่นเองนะครับทุกคนใครอยากได้รูปสวยๆปังๆผมสวยๆปังๆนะทุกคนต้องใช้ตัวนี้เลยนั่นเองนะครับสำหรับใครนะที่สนใจอยากใช้ตามวายโยนะทุกคนสามารถโทรไปสั่งซื้อกันได้เลยนะช่องทางการติดต่อหรือว่าช่องทางการสั่งซื้อนะวายโยจะแปะไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนั่นเองนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะส่วนที่พักนะเดี๋ยววายโยก็จะแปะไว้ให้ใต้คลิปเหมือนกันนั่นเองนะทุกคนสามารถมาตามกันได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้วายโยต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะไว้เจอกันทริปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย